ถ้าเริ่มได้ถอยนี่มานิดนึงคลิกนึงถอยหน่วงอ่ะหน่วงก็ได้เบอร์6ฮะปรับเชิงเธอก็มีต่อเหรอเราไม่ต้องหน่วงมากก็ได้แต่เราออกแรงให้น้อยลงมันจะไหลไปดีกว่าถ้าหน่วงเกินไปบางทีตกปุ๊บมันไม่สไลด์มันหน่วงเกินไปมันไม่สไลด์ได้อยู่ที่การออกแรงของเราอ่ะเราแค่อย่าไปคิดมันมากตียาวๆล้อกำแพงเลยครับตียาวๆธรรมดาเลยล้อกำแพงสวยเอาเราแล้วระวังอุ้ยของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยเฮ้ยตะวิงอยู่คันนู้นเหรออุ้ยพันอะไรแน่พันอะไรแน่เลยอย่าเพิ่งงัดมากครับอย่าเพิ่งงัดมากครับมันพันอะไรแน่เลยอ่ะมันพันอะไรแน่เลยอ่ะอย่าเพิ่งงัดมากครับอย่าเพิ่งงัดมากใหญ่ด้วยอุ้ยยังอยู่เมื่อกี้มันอุ้ยใหญ่ด้วยมีกิปเปอร์ปะมีกิปเปอร์ป่ะใหญ่ด้วยเอาไว้เล่นงานเล่นงานเล่นงานโอ้ไม่หลุดแล้วเต็มปากเลยเต็มปากเลยโอเคไม่หลุดแล้วโอเคเล่นเดี๋ยวเล่นให้หมดแรงแป๊บนึงให้มันดีให้หมดแรงเดี๋ยวผมซ้อนเหงือกเอาเดี๋ยวผมซ้อนเหงือกเอาฮะเดี๋ยวไม่ได้มันลอยแล้วกดฟีดปูเลยครับกดฟีดปูเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยทีไม่ได้อยู่โอ้โหมันโดนมายังไงล่ะฮะรอยโดนมาเลยไม่ใช่อ่ะฉีกเขาเล่านี่เนี่ยทีตอนเราอัดนี่เนี่ยโอ้โหนี่ถ้าสายหย่อนนะเลยหลุดเลยเนี่ยถ้าสายหย่อนเลยกัดกี่ทีละอะไรเลิกเลยเหรอตัวเดียวเลิกเลยเหรอพักเริ่มล้าตีโล่งๆเลยพี่เวลาเป็นไงThank you.
เอาเหลี่ยมโน้นทีนี่นี่ตีเข้าเหลี่ยมนี้เลยนี่นี่นี่สักสักคลิปเข้าไปเอ้ยเอ้ยมีตัวด้วยมีตัวด้วยน้าเต้ไปมีตัวด้วยนี่เมื่อกี้ถ้าเข้าเนียนๆได้เรียบร้อยสำคัญนะไม้แรกเนี่ยสำคัญโหมีตัวด้วยเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ปลายซุ้มโอ้โหถ้าเมื่อกี้สกิปเข้าเนียนๆเนี่ยเรียบปูมเลยนะเนี่ยปลาช่อนยังเงียบต้องบ่ายนะต้องบ่ายถึงจะกัดดุปลาช่อนช่วงนี้ปลาช่อนเงียบเอาแล้วโอ้ยใครจุ๊บเลยละใครโอ้เพิ่งพูดหยกๆไม่ดุเอาเลยมีไซส์โอ้ที่เดิมป่ะนะที่เดิมขึ้นน้ำได้เลยเนี่ยผมแม่งตีไปไม่เป็นเลยนั่งตีเนี่ยให้เรากลัวติดกิ่งไม้ด้วยระแวงระแวงมันระแวงกลัวติดข้างหลังมั้งไงมากไม่มีตัวได้ไงวะหลบน้ำดีด้วยแล้วมันฝูงสวายก็อยู่ตรงแถบนี้ด้วยนะจริงมันน่าจะอยู่กับฝูงสวายนะงงไม่มีตัวได้ไงว่าแล้วรู้แล้วนะเออใกล้กำแพงเลยนะปกติมันชอบอยู่ล็อกกำแพงเงี้ยนะจะโดอ่ะมีซุ้มแล้วก็มีกำแพงน้ำเออแรงใช่มันมุมหลบน้ำคือมันใช่เลยอ่ะมุมมันควรจะมีเออไอ้ก็บอกไม่เคยกัดนะตรงเนี้ยแปลกว่ะว่ามันคนมากวนบ่อยไม่ค่อยมีใครเตือนแถมนิดน้ำออกเจ้าพญาเลยอยากให้ดูแถมเฮ้ยมีจิบขึ้นจิบเว้ยนี่ข้างกำแพงแพงในหว่างเลยนะตีได้ป่ะพี่ไม่ได้น้าพี่ไหมน่าโดดมากๆเออโคตรสวยเมื่อกี้ขึ้นจิบอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีตัวนะพี่เห็นขึ้นจิบอยู่ด้วยนะก็มีหลบน้ำมีปลาไม่ว่าจะช่อนหรือชะโดงเออใช่เหลี่ยมนี่คือมันเหลี่ยมในอุดมคติเลยเนี่ยใช่เนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นไอช่อนอยู่สุดเลยยังว่าอยู่มันน่ามีจับเลยกัดไม่โดนเออเหมือนมีขยับนี้เออมีขยับขยับสายสัญญากัดเย็นเว้ยตัวนี้มันออกอากาศข้างนอกเลยเฮ้ยเอาแล้วกลับแล้วดูโอ้โห
โอ้โหเย็ดเข้เอายังได้เออจบเลยนะโอ้โหไอโลเลยหัวโตเลยต้องสายอย่างเนียนพอมีลุ้นอยู่เมื่อกี้เจอชะโดตัวไซส์2ทําท่าจะเอาดันไม่กัดนั่นหรือเปล่าเป็นความไฟใช่มั้ยเออเนี่ยครับนี่ๆเขาเห็นอยู่เขาบอกชะโดครับคันเบ็ดเขาเห็นอยู่ตามผมมาช็อตแล้วน่ะตรงนั้นน่ะช็อตใหญ่เลยอ่ะโดยช็อตยักษ์นะเอาเรือมานี่หน่อยเอาเรือมาใกล้ๆหน่อยนี่ช็อตยักษ์อื้อโหผมใหญ่กว่าพี่พี่คอกป่ะเนี่ยคอกแบบนี้เลยไม่แต่ไม่เห็นคอกอ่ะไม่เห็นตีสักตีเข้าไปตีมันแอบอยู่ใต้โฟมพอตีไปเสร็จปุ๊บมันกัดเบาๆเลยกัดตึ๊บเบาๆเสร็จปุ๊บน้าก็ตีไปพอแม่งตาออกมากัดไม่ใช่มันกัดไม่แรงเลยนะนี่ตุ๊บเบาๆอ่ะผมกัดไปแล้ว3ขีดไม่ได้บอกมาซื้อน้ำนะบอกเอาน้ำมาใส่นี่เออน้ำแข็งมาแบ่งนี่ยี่มีดอ่ะครับได้ครับอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ครับอยู่ตีผมก็ลงเรือนะแต่นี้น้ำมันลงก็เลยลงไม่ได้อ๋อแต่ผมแล้วคุยอ๋อถ่ายด้วยกันก็ได้ครับครับสบายเยอะนี่ก็ได้ใช่สบายเยอะมากไม่ต้องตกหรอกตีกระดี่ลากกันเลยเห็นไหมสามสองหนึ่งครับครับไม่ได้เจอตัวจริงแน่เหรอเป็นแล้วได้เจอปกติเจอในงานวันนั้นเจอในงานอ๋อตัวจริงไม่เคยผมตอนนั้นผมเคยดูคลิปอยู่ตรงโน้นตรงกูโบอ๋อที่พี่ตุ้มไปถ่ายครับแล้วก็ไม่ได้เจอคนตกใจที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับ4,500ครับราคาประมาณนี้แล้วในลาซาด้าก็มีมา3,000แล้วแต่ยี่ห้อซื้อ30ปอนด์ก็พอแล้วประหยัดไฟถ้าไม่งั้นมันกินไฟแบตหมดเร็ว30ปอนด์พอแล้ว